ฉันได้ไหมที่จะเดินร่วมทางสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนอโลเวร่าซักสะอาดหอมพร้อมดูแลผ้ามีทั้งน้ำและหงส์เครื่องปรับอากาศแคเรียอินเวอร์เตอร์พร้อมระบบล้างตัวเองและฟอกเชื้อโรคข่าวว่าจะลาออกอยู่พอดีเก็บงานทั้งหมดนี้ไปด้วยนะฉันจะเอาไปแต่งงานในค้างอยู่แต่ก็มีคอลเลกชันที่ไม่เกี่ยวกับแฟชั่นวีคที่คุณหมอมอนุมัติรอการผลิตอยู่ในไดรฟ์หมดละไม่ต้องฉันดูละและฉันก็จะสั่งระงับทั้งหมดนั่นแหละจะผลิตได้ยังไงงานโลคลาสทั้งนั้นคอนเซปต์ของเดอะชูที่คุณหม่อมวางไว้เป็น10ปีก็คือเรียบหรูคลาสสิกไม่ใช่งานโลโลก็บอกว่าเรียบหรูคลาสสิกนั่นแหละแต่มันเป็นงานของคนแก่โบราณขนาดนี้เนี่ยนะการออกแบบของเดอะชูถึงได้วนอยู่แต่ในอ่าเป็นกบในกะลาไม่โกอินเตอร์เขาสักทีไงคุณคงไม่ทราบนะว่าคุณหม่อมเคยร่วมงานกับแบรนด์ดังที่อเมริกามาแล้วร่วมงานเมื่อไหร่หรอกี่ปีมาแล้วก่อนสงครามโลกหรือเปล่าอเมริกาอะไรฉันไม่สนใจหรอกนะฉันสนใจแต่แบรนด์ฝั่งยุโรปคุณสไลชัดคุณเข้ามาเป็นผู้จัดการฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่ใช่หรอถึงคุณมะพร้าวจะให้สิทธิ์คุณเป็นที่ปรึกษาแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจก็ในเมื่อตอนนี้มันไม่มีเหตุและเธอเองก็กำลังจะลาออกฉันก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเป็นคนคุมดีไซน์ทั้งหมดเองสิถ้าหูคุณไม่หนวกหรือว่าไอ้ผมสีทุเรศของคุณที่มันปิดหูคุณไว้คุณก็คงได้ยินนะคะว่าคุณมะพร้าวยังไม่อนุมัติการลาออกของฉันและตอนนี้ฉันก็เปลี่ยนใจแล้วฉันไม่ออกเราอันนี้จะอยู่ในฝั่งของเวทีร้อนน่าเบื่อมากนี่คิดได้แค่นี้เองเหรอสไลชัดที่ชายังพรีเซนต์ไม่เสร็จเลยนะแค่นี้ก็ทนฟังต่อไม่ไหวแล้วค่ะคุณอาคุณติดตรงไหนหรอจะได้อธิบายเผื่อคุณไม่เข้าใจฉันติดทุกตรงไม่มีอะไรโดดเด่นซ้ำซากแล้วถ้าเกิดเธอคิดได้แค่นี้เนี่ยนะฉันไปจ้างเด็กจบใหม่ที่ไหนมาทำก็ได้เท่าที่ฟังมาถึงมันไม่ว้าวแต่มันก็ไม่แย่นะถ้าเธอคิดออกว่ามันมีทิศทางไหนที่ควรจะเป็นเธอก็เสนอมาสิงานแฟชั่นวีคมันไม่ใช่แค่อีเวนต์ทั่วไปสิ่งที่เราจะเอาไปโชว์เขาเนี่ยมันต้องโดดเด่นมีคลาสหัวใจของเดอะชูสคือต้องขโมยซีนและถ้าเกิดว่าเธอทำไม่ได้นะเดี๋ยวฉันทำให้ดูอย่างนั้นก็ได้เอาเป็นว่าเธอทั้งสองคนนำเสนอไอเดียมาทั้งสองแบบแล้วเรามาโหวตกันว่าใครจะชนะได้ฉันไม่เคยแพ้อยู่แล้วWe'll be right back.
พี่ว่าวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะพี่ทิพย์เป็นอะไรไปอะคะบิวตั้งนานแล้วอะซัมมี่มีไวอาก้านะคะคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นไงบ้างฉันคิดถึงแกว่ะกลับก่อนนะตอนเขาอยู่ก็ไม่ดูแลมารู้สึกแย่ตอนเขาจากไปเชิญครับคุณแม่ค่อยๆนะครับค่อยๆครับค่อยๆนะครับสาสาค่อยๆนะขอบใจมากนะจ๊ะอุตส่าห์มาส่งตั้งไกลแกเนี่ยคนเขาไม่เข้าเรื่องโอ้ยคุณแม่ครับไม่เป็นไรหรอกครับคุณแม่ของลิสาเนี่ยก็เหมือนคุณแม่ผมยินดีครับชัดไหมแม่เขายินดีค่ะเล็กอย่างคุณไปกินเขาก็ไม่ใช่คนอื่นแล้วนี่แม่จะกลับมาอยู่งี้คนเดียวจริงเหรอแล้วถ้าเกิดป่วยอ่ะจะทำไงมันเรื่องของฉันนะเขาจะไปไหนแกก็ไม่เกี่ยวไม่ต้องมาเดือดร้อนแทนฉันเออหนูเสือเองแหละพี่ยุ่งเรื่องของแม่อ่ะไปค่ะงั้นเรากลับกันเถอะท่านกลับมาพอดีเลยกลับมาแล้วเหรอคะทำไมไม่โทรมาบอกก่อนล่ะคะพี่กลับมาจากโรงพยาบาลนั่นเหรอค่ะลิสาสวัสดีคุณลุงสิสวัสดีครับท่านนี่ลิสาเนี่ยไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีโตขึ้นเยอะเลยนะไปคุยในบ้านดีกว่าตรงนี้มันร้อนไม่เป็นไรค่ะพอดีว่ามีธุระต่อลิสาผมว่าเราไม่ต้องรีบหรอกนะครับนานๆเราได้เจอกันทีเข้าไปคุยในบ้านกันดีกว่าและอีกอย่างนึงผมมีเรื่องจะเรียนถามท่านพยาบาลด้วยนะครับคุณรู้จักผมด้วยเหรอแหมใครจะไม่รู้จักท่านนะฮะท่านเป็นนักการเมืองมาตั้งนานแล้วแถมมีแต่คนเคารพแล้วก็รักท่านนะครับThank you.
ผมขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมครับมันห่วยใช่ไหมคะตรงข้ามเลยครับผมว่าปัญหามันไม่ใช่เรื่องของดีไซน์อะแต่นั่นจะเป็นเรื่องของแมทเทอเรียลมากกว่าวัสดุเหรอคะครับผมเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อพอจะรู้เทรนด์วัตถุดิบอยู่บ้างน่าจะให้ความใหม่ในดีไซน์คุณได้นะครับคุณอาเป็นไอดอลเป็นพี่เลี้ยงของเธอมาตลอดแต่ไม่มีคุณอาก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตเธอจะไปต่อไม่ได้นะเปิดตาเปิดใจฟังคนอื่นดูบ้างความใหม่ของคุณนี่หมายความว่าอะไรเหรอคะมาเดทเหรอคะพี่มะตูมก็ดีนะงานไม่รอดแต่ใช้ทางลัดเป็นก็น่าจะทางเดียวกันนะใช้เส้นความเป็นญาติลัดเข้ามาเป็นผู้จัดการได้เลย